ไปได้โอ้โหไม่ใช่พูดครูว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวทักษิณนะบรรดาข้าราชการหน่วยงานรัฐทั้งหลายที่กระทำการต่างๆวันนี้ดูเหมือนจะจงใจที่จะเอื้อให้กับทักษิณชินวัตรนายวิญญัติก็ออกมาขู่ด้วยว่าอย่าไปแตะให้กูจะกลัวมึงเหรอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงทุกวันเสาร์ครับเวลา20นาฬิกา30นาทีทางสนธิยานสตอรี่ทุกช่องทางสัปดาห์นี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับความจริงมีข่าวสารหลากหลายที่อยากมาเรียนนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นแง่มุมที่ลึกลับซับซ้อนและปรากฏว่าเรื่องราวของนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณเนี่ยโอ้โหมันประเดประดังกันเข้ามาโยกย้อนซ่อนเงื่อนไม่เอามาแฉไม่เอามาเปิดเผยไม่ได้ดังนั้นวันนี้ครับเรื่องของทักษิณชินวัตรเต็มๆประเด็นของเรื่องราวทั้งหลายเนี่ยครับก็อยู่ที่เมื่อวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบกำหนดที่ทักษิณชินวัตรอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจครบ120วันหรือนับตั้งแต่วันแรกที่ติดคุกนั่นแหละครับการติดคุกเป็นภาษาทางกฎหมายนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรไม่เคยนอนคุกจริงประเด็นที่สังคมติดตามถามกันก็คือว่าเฮ้ยครบ20วันแล้วคุณจะต้องแจกแจงคุณต้องแถลงว่ามันเป็นอะไรหนักหนาสาหัสสากรรจ์ถึงจะต้องนอนโรงพยาบาลตำรวจต่อแต่ปรากฏว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับนายสหการเพชรนรินทร์ย้ำนะครับวันนี้ไม่ใช่รักษาการก่อนหน้านี้เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมและมารักษาการอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านที่รับราชการรู้ดีว่าตำแหน่งรองปลัดกับอธิบดีเท่ากันแต่ใครๆก็อยากเป็นอธิบดีเพราะมันมีอำนาจมากกว่ารองปลัดซึ่งเรียกว่าเป็นตำแหน่งลอยจะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามแต่ละครับความดีความชอบหรือทำผลงานอะไรยิ่งใหญ่ในช่วงปีหรือไม่กี่เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานายสหการก็ได้เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์เต็มตัวแล้ววันนี้ได้ออกมาแจกแจงโอ้โหด้วยความมั่นใจเลยครับว่าเมื่อทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจครบ120วันแล้วเนี่ยนะครับอยู่ต่อก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาอะไรเอาไว้ท่านผู้ชมครับอย่างนั้นผมจะถามสักหน่อยแล้วคุณจะออกระเบียบมากำหนดกรอบ30วัน60วัน120วันไว้ทำไมมันไม่จำเป็นถ้ามันอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ก็ให้อยู่กับดุลพินิจของแพทย์ตั้งแต่ต้นไปเลยสิเห็นไหมครับที่เขากำหนดกรอบวันเวลาไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้การทำงานมีขั้นตอนและมีกรอบที่จะดำเนินการได้แต่ถึงวันนี้คุณกลับบอกว่าอยู่ที่ดุลยพินิจแหละผมก็บอกได้ว่าเอากันตามสบายเลยเอาให้สบายเลยเพราะมันชัดเจนแล้วว่าคุณทำกฎหมายให้ไม่เป็นกฎหมายเสียแล้วตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับมันชัดเจนแล้วมันชัดเจนแล้วนะครับคำพูดก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคุกเนี่ยมันมีไว้ขังคนจนโอ้โหกรณีทักษิณชินวัตรเนี่ยชัดซะยิ่งกว่าชัดเพราะอะไรครับก
ก็เพราะปรากฏการณ์ของทักษิณชินวัตรที่ไม่ต้องนอนคุกเลยสักวันแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ทันทีคำถามง่ายๆนักโทษอื่นๆมีสิทธิ์ปฏิบัติเช่นเดียวกับนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรหรือไม่นักโทษในคุกนะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยในสถิติมีทั้งสิ้น 277,779 คนครับทั้ง 277,779 คนเนี่ยมีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับทักษิณไม่สบายแล้วมานอนห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่อย่ามาอ้างว่าทักษิณชินวัตรเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมีความดีความชอบความดีความชอบก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายจะลดโทษลดหลั่นจะทำอะไรกันอย่างไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้คุณอยู่ในฐานะนักโทษเด็ดขาดนักโทษเด็ดขาดก็ต้องมีสถานะที่เท่าเทียมกันและมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมที่เป็นอภิสิทธิ์อย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมครับเวลาใครจะต้องเข้าคุกนะครับผมจะอธิบายให้เห็นภาพว่าจะต้องมีการลงทะเบียนท่านผู้ชมนึกถึงหนังก็ได้ครับหนังฝรั่งอะไรที่มาจะต้องลงทะเบียนเอาของฝากไว้จะต้องอาบน้ำเช็คดูว่าซ่อนอะไรเอาไว้หรือเปล่านะครับในการลงทะเบียนนะครับก็จะดูว่ามีแผลเป็นมีตำหนิตรงไหนของไทยเนี่ยครับเขาจะเรียกการลงทะเบียนนี้ว่ารอท101หรือราชทัณฑ์101นั่นเองคุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยว่านักโทษชายเด็ดขาดทักษิณไม่ได้ลงทะเบียนก็มีคนออกมาตอบโต้ว่าเฮ้ยเขาลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าไปแล้วแต่ผมตอบได้เลยครับว่าโกหกทำไมครับเขามาลงล่วงหน้านักโทษยังมาไม่ถึงเรือนจำคุณจะลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้อย่างไรในข้อหนึ่งข้อที่สองการลงทะเบียนตามรอท .101 เป็นเอกสาร4หน้าจะต้องทำอะไรครับจะต้องถ่ายรูปนักโทษติดประวัติสองสาระสำคัญมากครับป้องกันการจ้างติดคุกแทนป้องกันการผิดตัวต้องทำอะไรครับเป็นระเบียบปฏิบัติที่ทุกคนเหมือนกันหมดก็คือต้องพิมพ์ลายนิ้วมือนะครับต่อมาถอดเสื้อผ้าเพื่อดูตำหนิดูแผลเป็นดูอะไรต่างๆท่านผู้ชมครับผมได้รับการยืนยันจากคนที่อยู่ในคุกเห็นเหตุการณ์ย้ำเห็นเหตุการณ์ไม่ได้ทำขั้นตอนแบบนี้ใครจะไปทำย้อนหลังก็ว่ากันไปนะครับก็เอามาโชว์กันนะครับว่ารูปถ่ายยังไงแผลเป็นยังไงการพิมพ์นิ้วมือทำยังไงเขาบอกว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปทำเพราะวันนั้นมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่กันเต็มคุกและคุณวัชระเพชรทองเนี่ยยังเปิดเผยต่อไปอีกนะครับว่าคนคนหนึ่งที่เข้าไปเตรียมการดูแลทักษิณอย่างดีชื่อนายวิษณุเครืองามรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะด้วยตั้งใจไม่ตั้งใจที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้รักษาการในตำแหน่งนี้เพราะรู้อยู่แล้วว่ามีการเจรจาจะเอาทักษิณกลับมาหรือไม่ก็ตามแต่เนี่ยแต่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามีการเข้าไปเตรียมการอะไรในคุกแต่ผมบอกได้ว่าสิ่งที่ไปเตรียมการจะโดยคุณวิษณุสั่งการหรือผบ.คุกทำเองก็ตามแต่ไปติดแอร์ครับที่ห้องพยาบาลในเรือนจำพิเศษกรุงเทพกะให้ทักษิณอยู่ให้สบายปกติห้องพยาบาลเป็นห้องพัดลมก็นี่เวลานักโทษป่วยไข้ไม่สบายเบื้องต้นก็จะเข้าห้องพยาบาลหนักน้อยนะครับก็จะส่งไปยังทันตสถานหรือเรียกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับโรงพยาบาลนี้นะครับผมไปถ่ายรูปมาด้วยตัวเองอยู่หลัง Golden Place นะครับขับ
รถไปทางถนนงามวงวานนะครับเห็นชัดเจนปรากฏว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณไม่ยอมอยู่แม้จะเป็นห้องแอร์นะครับไม่ยอมอยู่แล้วต้องทำไงอ่ะก็วุ่นวายเดือดร้อนกันไปใหญ่จะให้ไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แม่ก็ไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่สบายกว่าเพียงแต่อยู่ในคุกแต่ถ้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นผมก็จะเล่าให้ฟังอีกว่าโรงพยาบาลนี้ตึกขาวๆที่ผมไปถ่ายรูปมันเนี่ยมี8ชั้นชั้น1ถึงชั้น4เนี่ยเป็นที่ทำงานของหมอพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่นะครับ5 6 7 8 4ชั้นเป็นที่รักษาการป่วยของนักโทษนักโทษส่วนใหญ่นะครับก็เข้าออก3วัน7วัน5วัน10วันนะครับยกเว้นชั้น8เป็นห้องพยาบาลที่ติดแอร์เป็นห้องรวมครับมีเตียงอยู่กันอย่างสุขสบายจริงไม่จริงนะครับเรื่องนี้ถ้าท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์บอกว่าไม่จริงก็ความจริงควรจะพาสื่อมวลชนเข้าไปดูสักทีกลับมาที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณแล้วเอาไงครับก็เจ้าตัวก็ไม่ยอมทั้งสิ้นทั้งปวงก็เพื่อที่จะไปโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ซึ่งความจริงมีการทำห้องเตรียมเอาไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องไปแต่การไปเนี่ยตามระเบียบที่แท้จริงจะต้องนำตัวไปที่นักโทษทั่วไปนะต้องนำตัวไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือทันทสถานและแพทย์ตรวจและถึงทำความเห็นว่าอาการหนักเกินจะรักษาไว้แล้วต้องส่งออกไปข้างนอกนี่เป็นหน้าที่ของนายแพทย์หรือผอ.ทันทสถานหรือผอ.โรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งน่าสนใจครับวันนั้นเนี่ยนะครับผอ.ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์นะครับชื่อนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะครับเมื่อตุลาที่ผ่านมาได้ย้ายไปเป็นผบ.คุกที่อยุธยาในสายทางการเดินของอาชีพรับราชการแม้จะเป็น49เหมือนกันแต่ต้องผ่านงานคุกก่อนแล้วถึงจะขึ้นไปเป็นรองอธิบดีส่วนจะเป็นอธิบดีต่อไปหรือไม่ไม่รู้ได้แต่นายแพทย์วัชชัยนี่แหละครับจะต้องเป็นคนเซ็นส่งตัวทักษิณออกไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14เห็นไหมครับปฏิบัติตรงนี้มันก็ไม่เท่ากันแล้วกับนักโทษจำนวน 277,779 คนนะครับนักโทษคนอื่นจะรับการปฏิบัติแบบนี้ไหมไม่เท่านั้นครับไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปที่ชั้น14เลยดังนั้นถ้าเราดูตามขั้นตอนนี้นะครับคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ส่วนจะรับดีรับชอบหรือรับผิดก็ว่ากันไปคนแรกก็คือนายสาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์คนที่สองผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพคนที่สามนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขสามคนนี้แหละครับที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของกรมราชทัณฑ์ที่เหลือต่อจากนี้เหมือนราชทัณฑ์จะโยนไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วผมย้ำคำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับชุดแรกก็คือบรรดานายแพทย์ใหญ่และนายแพทย์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งกันไปหมดแล้วแต่ผมเรียนว่าอีกท่านหนึ่งนะครับที่ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบอย่าให้คนเขามากระแนะกระแหนท่านซึ่งผมรู้สึกไม่สบายใจนั่นก็คือท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลชื่อท่านไม่เท่าไหร่ครับนามสกุลท่านสำคัญนะไอ้พวกกระแนะกระแหนก็มาว่าท่านว่าแม่พูดแต่เรื่องเสียแป้งแต่ไม่เคยพูดเรื่องทักษิณเลยหรือเพราะนายกเศรษฐา
เป็นคนโหวตอนุมัติให้ท่านเป็นผบ.ตร.ในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกนะวันนี้ท่านดำรงตำแหน่งองคมนตรีไม่ยอมประชุมคณะกรรมการกตร.เพื่ออนุมัติให้ท่านเขาบอกท่านติดบุญคุณพรรคเพื่อไทยติดบุญคุณนายเศรษฐาจึงไม่อยากพูดเรื่องทักษิณแต่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้สำคัญประชาชนทั้งประเทศสนใจเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องให้ความสนใจและพูดถึงบ้างครับวันนี้นะครับผมย้ำกับท่านผบ.ตร.ว่าผู้คนให้ความสนใจท่านดูกระแสนะครับมันเหมือนคลื่นใต้น้ำนะครับที่ไหลมาเป็นระลอกระลอกนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับระดับทักษิณไม่ให้ทนายออกมาข่มขู่คนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้หรอกครับนายวินยัตชาติมนตรีนะทนายความของนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณออกมาขู่ครับขู่ว่าไงขู่ว่าผู้ใดเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ป่วยของนายทักษิณชินวัตรโดยไม่ได้รับความยินยอมด้วยการอ้างข่าวลือให้ร้ายนายทักษิณชินวัตรว่าไม่ได้ป่วยจริงไม่อยู่โรงพยาบาลตำรวจหรือเป็นอภิสิทธิชนทั้งกล่าวหาพาดพิงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอันเป็นกล่าวใส่ความยุยงส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่นกระทำการละเมิดสิทธิของบุคคลที่เข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายละเมิดสิทธิของผู้ป่วยและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแม่พูดไปได้เอ้าจริงๆโอ้โหไม่ใช่พูดครูว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวทักษิณนะบรรดาข้าราชการหน่วยงานรัฐทั้งหลายที่กระทำการต่างๆวันนี้ดูเหมือนจะจงใจที่จะเอื้อให้กับทักษิณชินวัตรนายวินยัตก็ออกมาขู่ด้วยว่าอย่าไปแตะให้กูจะกลัวมึงเหรอไม่ได้ท้าทายไม่ได้อวดเก่งอยู่ในฐานะจำเลยมันเยอะประโยชน์อย่างหนึ่งในฐานะจำเลยเมื่อโดนฟ้องก็คือการเรียกหลักฐานโดยใช้อำนาจศาลเนี่ยมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองฟ้องสิครับฟ้องสินะถ้านายวินยัตเป็นทนายเก่งจริงนะก็มาเจอกับทนายผมชื่อทนายธนุสุขบำเพ็ญนะว่าความคดีหมิ่นประมาทให้ผมยังไม่เคยแพ้ทีเหตุผลที่ไม่แพ้ไม่ใช่เพราะอวดเก่งเพราะเวลาผมพูดผมมีหลักฐานมีข้อเท็จจริงและเป็นการพูดเพื่อประโยชน์สาธารณะเขาฟ้องได้ครับในความเห็นผมนะว่าคือการฟ้องนี่มันฟ้องได้อยู่แล้วใครจะฟ้องนี่เรื่องอะไรนี่ฟ้องได้อยู่แล้วนะไปฟ้องที่ศาลเพราะระบบของเมืองไทยนี่เป็นระบบกล่าวหาครับใครกล่าวหาใครก็ได้นะครับการฟ้องร้องนี่มันเป็นเรื่องระบบกล่าวหาของของเมืองไทยอ่ะที่มีคนมาถามว่าที่เขาบอกว่าจะฟ้องผู้ที่ไปกล่าวหาเขาเนี่ยนะเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่บุคคลนั้นเขาไปพูดถึงนี่พูดถึงเรื่องอะไรพูดข้อเท็จจริงไหมนะหรือว่าไปใส่ร้ายเขาไปเอานำเรื่องที่ไม่จริงไปกล่าวหาเขาอะไรทำนองนี้แต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าคนที่ไปพูดถึงเขาเนี่ยพูดเอานำข้อเท็จจริงมาเสนอนะครับนำข้อเท็จจริงมาเสนอให้ประชาชนทราบโดยเฉพาะสื่อมวลชนเนี่ยการเสนอข้อเท็จจริงนี่มันก็เป็นเรื่องปกติที่สื่อมวลชนสามารถรายงานแล้วเราต้องไปดูว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยเป็นบุคคลที่สาธารณะไหมนะถ้าเป็นบุคคลสาธารณะนี่ก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ในสิ่งที่เห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะครับวิพากษ์วิจารณ์น่ะคือกับการใส่ร้ายนี่มันก็ต่างกันอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ที่เขาบอกว่าจะฟ้องนี่คือผมว่ามันฟ้องได้แต่การฟ้องได้เหล่านี้นะครับมันจะก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าฟ้องเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเป็นฟ้องไปปั๊บนี่คนที่ถูกฟ้องก็เขาก็ต้องต่อสู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือเป็นความจริง
นะครับเขาก็สามารถใช้อำนาจของศาลขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานต่างๆพยานบุคคลนะในการรักษานะไรว่ามีการรักษากันจริงไหมนะครับป่วยด้วยโรคอะไรเขาเรียกเวชระเบียนเนี่ยเขาสามารถจะขอให้ศาลออกหมายเรียกมาสู่ศาลได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเปิดเผยต่อศาลนะครับแล้วก็มาเปิดเผยต่อศาลแล้วนี่ข้อจริงปรากฏในชั้นศาลแล้วก็มันก็สามารถนำสาธารณชนก็ได้รู้ว่าเรื่องข้อเท็จจริงที่มีการกล่าวหาแล้วก็ถูกนำไปสู่การฟ้องร้องนี่นะมันก็จะน่าจะต้องถูกเปิดเผยขึ้นมาเพราะฉะนั้นการฟ้องร้องนี่นะก็ต้องดูว่าผู้ฟ้องนี่เขาคุ้มไหมกับการฟ้องร้องนะครับฟ้องร้องไปแล้วนี่ข้อเท็จจริงจะถูกนำมาเผยแพร่นำมาดีแผ่ต่อไปหรือไม่นะครับก็ต้องคิดในหลายประเด็นนะครับถ้าคนที่จะฟ้องร้องนี่ว่าสิ่งที่ว่าเขาไม่อยากให้พูดถึงนี่ถ้าเขาไปฟ้องร้องนี่มันก็ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องนำเสนอไปสู่ศาลอยู่แล้วเพราะนั้นเป็นเรื่องที่การที่บอกว่าจะฟ้องคนอื่นที่คุณทักษิณก็จะฟ้องคนอื่นนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่นะครับนะก็อย่างที่ผมย้ำว่าใครจะฟ้องก็ได้ก็เป็นกล่าวหานะครับนะแต่ว่าเมื่อไปพิสูจน์กันแล้วนี่ว่าคนที่ถูกฟ้องนั้นเนี่ยเขานำเสนอข้อเท็จจริงหรือไม่เท่านั้นเองนะครับถ้านำเสนอข้อเท็จจริงศาลก็คงไม่ลงโทษเขาหรอกครับนะแม้ว่าเรื่องความผิดหมิ่นประมาทนี่จะเท็จจะจริงนี่มันเป็นความผิดได้ทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับมันก็ศาลก็น่าจะไม่ลงโทษหรอกครับนะครับเพราะสิ่งที่ผ่านมาถ้าว่าเป็นเรื่องต่อสาธารณะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนี่ศาลเขาก็ไม่ลงโทษผู้ถูกฟ้องครับในประเด็นนี้นะครับและไม่ใช่แต่ผมนะครับที่ไม่กลัวใครๆเขาไม่กลัวทั้งนั้นที่ออกมาเคลื่อนไหวนะวันก่อนนะครับนายพิชิตชัยมงคลนะน้องตั้มเนี่ยจากคปท.หรือเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศเนี่ยก็ท้าเย็งๆให้ฟ้องเนี่ยเขาก็รออยู่เอาเลยครับคุณวิญญาณนะครับแต่นะนอกเหนือผมจะมั่นใจทนายความของผมแล้วเนี่ยนะผมอยากจะบอกข้อมูลให้คุณวิญญาณได้รับรู้ว่าเรื่องที่ผมทำอยู่เนี่ยนะแล้วคุณครูจะฟ้องเนี่ยนะสหประชาชาติรับรองการกระทำของผมนะผมไม่ได้พูดเองนะนี่ผมต้องอ้างคุณอังคณาลีนะภัยจิตคณะทำงานด้านการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจองค์การสหประชาชาติคุณอังคณาเคยเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคุณอังคณาเธอไว้อย่างนี้ครับกรณีนอนนานชั้น14ซึ่งจะครบ120วันในอีกไม่นานและหากจะขยายต่อต้องมีการทบทวนและต้องแจ้งรัฐมนตรียุติธรรมเพื่อทราบซึ่งในการชี้แจงต่อสังคมดูเหมือนจะมีความคลุมเครือโดยอ้างสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยจนหลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมการเลือกปฏิบัติซึ่งกระทบต่อหลักนิติธรรมอันเป็นหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยหลักการสิทธิความเป็นส่วนตัวได้รับรองไว้ในกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคีต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติได้ออกความเห็นทั่วไปที่16เพื่ออธิบายความหมายสิทธิความเป็นส่วนตัวซึ่งรัฐไม่มีอำนาจแทรกแซงเป็นส่วนตัวโดยพละการของบุคคลแต่สิทธิ์นี้ไม่ใช่สิทธิ์สมบูรณ์ข้อ7ของ GC16 จึงกล่าวถึงข้อยกเว้นเรื่องสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวไว้ว่าเนื่องจากทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวจึงจำเป็นต้องสัมพันธ์กันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณะผู้มีอำนาจควรจะสามารถหรือเรียกร้องข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของบุคคลซึ่งมีความจำเป็นต่อผลประโยชน์ของสังคมตามที่เข้าใจภายใต้กติกานี้เท่านั้นดังนั้นคณะกรรมการจึงแนะนำให้รัฐต่างๆควรระบุในรายงานของตนถึงกฎหมายและข้อบังคับที่ควบคุมแทรกแซงที่ได้รับอนุญาตต่อชีวิตส่วนตัวเห็นไหมครับชัดไหมครับ
แทรกแซงได้ถ้าเป็นประโยชน์สาธารณะและเกี่ยวข้องกับบุคคลก็เราจะได้เห็นกันคุณวิญญาณฟ้องมาท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ลุ้นกันฝ่ายทักษิณลิ่วล้อสมุนบริวารข้าราชการที่ก้มหน้าก้มตารับใช้ก็พยายามที่จะให้ทักษิณนะครับอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปครบ6เดือนเพื่อจะได้เข้ากับระเบียบของกรมราชทัณฑ์หลังจากนั้นก็ได้กลับไปนอนอยู่บ้านสบายๆเหมือนทักษิณประกาศไว้ว่าจะไม่มีการติดคุกแม้แต่วันเดียวแต่การเคลื่อนไหวของฝ่ายภาคประชาชนนะครับและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็เรียกว่ากดดันเข้าไปหนักบรรดาลูกน้องริ้วล้อทั้งหลายโอ้ท่านผู้ชมออกมาปกป้องกันเรียกว่าเป็นพลวันโดยเฉพาะนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชัยหรือพี่อ้วนของน้องๆ นักข่าวเนี่ยนะครับท่านบอกว่าอย่าพยายามลากเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองนะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาฟังให้ดีนะเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาตรงไหนธรรมดาตรงที่ว่ามันเป็นทักษิณชินวัตรไงแต่มันไม่ธรรมดาสำหรับประชาชนและนักโทษคนอื่นๆหรอกครับและที่สำคัญนะคุณภูมิธรรมเนี่ยโยนเรื่องนี้ไปให้พลเอกประยุทธ์ว่าระเบียบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะเรือนจำเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งแหละครับที่ต้องระบายผู้คนออกจากเรือนจำเพราะมันแออัดนะเพื่อต้องการให้นักโทษได้ใช้ชีวิตอย่างปกติเรื่องดังกล่าวนี้ไม่เกี่ยวข้องใดกับทักษิณชินวัตรเลยเพราะนายทักษิณก็เข้ามาตามกระบวนการคำพิพากษาก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมเจ็บป่วยก็มีระเบียบรองรับกรมราชทัณฑ์ก็มีหน้าที่ดูแลขอยืนยันว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องของแพทย์ผมเลยจะเอาตัวเลขเนี่ยมายืนยันให้นายภูมิธรรมหน้าหงายไปว่าสิ่งที่พูดพยายามช่วยทักษิณเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสถิติของนักโทษในคุกเนี่ยครับดูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562เป็นต้นมามีอยู่ 375,763 คนปีพ.ศ. 2563ลดลงเหลือ 367,993 คนปี64ลดลงเยอะหน่อยเหลือจำนวน 338,806 คนปี65ลดพรวดลงเลยครับเหลือ 279,812 คนและตัวเลขณวันที่20ธันวาคม2566เนี่ยเหลือ 277,779 คนคุณภูมิธรรมแออัดตรงไหนแออัดตรงไหนอยากรู้จริงๆมันลดลงตลอดเวลาหรือลดลงแล้วยังแออัดอยู่แต่ผมสงสัยและในเรื่องนี้นะครับย้ำนะครับที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับทักษิณเนี่ยคุณไปออกระเบียบว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกายทรัพย์สินคดีทางเพศฆ่าข่มขืนคดียาเสพติดคดีฆ่ามนุษย์คดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยไม่ได้รับคำถามคดีทุจริตคุณว่าไม่ร้ายแรงนี่ข้อแรกไหมทำลายชาติปล้นประชาชนทีหนึ่งเนี่ยปล้นทั้งชาติแต่เอาเถอะตาม 4-5 กลุ่มที่คุณกำหนดมาเนี่ยนะไม่ให้เข้าเกณฑ์นักโทษนะในวันที่20ธันวาคมที่เหลืออยู่ 277,779 คนเป็นนักโทษยาเสพติดถึง 207,815 คนคิดเป็นร้อยละ79ร่วมกับคดีข่มขืนฆ่ามนุษย์คดีอุชกันร้ายแรงโอ้โหมันรวมกันแล้วเนี่ย
น่าจะเป็น 90% ของนักโทษทั้งหมดซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะลดอ่ะแล้วแบบนี้มันจะลดแออัดลงได้อย่างไรนี่คือคำถามทั่วๆไปดังนั้นผมจึงจะบอกเลยครับว่าผู้คนเขารู้ทันนะทนายคุณจะมาขู่ฟ้องคนเขาก็ไม่กลัวหรอกครับยังเดินหน้าแล้วก็ผมก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าหลักฐานข้อมูลต่างๆที่กำลังเดินหน้ากันอยู่เนี่ยเหนื่อยแน่ทักษิณเหนื่อยไม่เหนื่อยเนี่ยนะผมจะทวนคำทำนายของอาจารย์วิสาระให้ฟังกันอีกสักครั้งสำหรับปีต่อไปคือปีหน้าอายุย่าง76ตั้งแต่เดือนเกิดกรกฎาคมอาจารย์มองเห็นรหัสอะไรในตัวเลขของคุณทักษิณบ้างคะฟังนะเลข11ใช่ไหมเป็นตกมิดมิดมีอย่างนิยมชมชอบเขามากแล้วมาเจอเลข9อายุถึง76นี่นะเขาเรียกจะเจอตัวเลขสับปรับสับปรับหลอกลวงจากผู้อื่นตัวเองหลอกลวงเขาคนอื่นเขาต้องหลอกลวงตัวเองบ้างปียยุทธ76เนี่ยเลวร้ายมากจะทำให้บันดาลโทสะมีนานี่สุขภาพกำเริบค่ะกำเริบร้ายแรงไหมคะเป็นเรื่องสุขภาพจริงๆไม่ใช่สุขภาพหลอกลวงนะเขาบอกว่าจะอยู่กับความสับสนเพราะมันตกเจ็บป่วยเขาบอกมองดูภายนอกเหมือนแบบปกติภายในจะบอบช้ำโหดเหี้ยมมากโหดเหี้ยมมากจึงบอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องของตัวเลขกรรมตามสนองแล้วกรรมตามสนองแล้วนะฮะค่ะเขาบอกจะอยู่แห่งหนใดก็รับไปเต็มๆก็แล้วกันเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะนี่แหละเขาเรียกเวรกรรมใครตัวเลขแบบนี้ก็ต้องอ่านแบบนี้เพราะว่าเลขสองนี่มันตกช่องที่19ถูกทำลายตกมันสมองตกสุขภาพจะสับสนกลหนร้อนใจจะไม่ลงตัวเพราะถูกทรยศหักหลังแล้วตัวเองก็สุขภาพไม่ดีด้วยกระทบกระเทือนเพราะว่าสิ่งที่หวังนะที่หวังหมดเลยผู้ใหญ่นี่นะที่เคยร่วมมือนี่นะพร้อมที่จะแตกหักไม่ร่วมมือแล้วแล้วอย่างนี้ต้องเตรียมตัวหรือต้องระวังอะไรเป็นพิเศษคะมันระวังไม่ได้หรอกค่ะมันไม่มีทางจะระวังแล้วเขาให้โอกาสแล้วตัวเองแหกคอกเองระวังไว้ได้ไม่มีอะไรที่จะระวังเพราะไม่มีใครเขาเอาด้วยแล้วก็มาดูข้อเท็จจริงของฝ่ายที่ต่อสู้โดยเฉพาะตอนนี้ก็คือคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีประกาศเลยทำงานกับทีมกฎหมายของพรรคแล้วก็จะไปร้องต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับให้คุ้มครองเฉพาะด้วยไม่ให้ใช้บังคับระเบียบและกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทักษิณพี่ต่อครับผมคิดว่าประชาชนคงอึดอัดกับการที่นักโทษชายคนนี้อยู่ในคุกมาประมาณ4เดือนแต่ไม่อยู่ในคุกจริงๆฮะแต่ไปอยู่ห้องพิเศษห้อง VIP ของโรงพยาบาลตำรวจและผมมีข้อสังเกตหลังวันที่5ธันวาคมที่ทราบข่าวว่าไม่มีการพระราชทานอภัยโทษลงมาปรากฏว่าวันที่6ธันวาคมกรมราชทัณฑ์ออกระเบียบออกมาเลยฮะก็คือระเบียบการดำเนินการคุมขังในสถานที่คุมขังก็เท่ากับว่าคุณกำลังเอื้อประโยชน์โดยใช้ระเบียบของกรมราชทัณฑ์โดยที่ระเบียบนี้ไปอ้างอิงต่อกฎกระทรวงของกระทรวงยุติธรรมเรื่องการกำหนดสถานที่คุมขังเท่ากับว่าระเบียบนี้กำลังจะทำให้กรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือคำพิพากษาของศาลทำให้กรมราชทัณฑ์สามารถเปลี่ยนคำพิพากษาของศาลได้จากโทษจำคุกให้เป็นโทษคุมขังหรือโทษกักขังนี่บ้านเมืองจะอยู่ยังไงล่ะในเมื่อฝ่ายบริหารกรมราชทัณฑ์ใหญ่กว่าศาลฝ่ายบริหารกรมราชทัณฑ์สามารถเปลี่ยนจากโทษจำคุกให้เป็นโทษคุมขังหรือกักขังที่สำคัญที่สุดคือสามารถให้ไปอยู่ที่บ้านได้แม้รักษาการอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งตอนนี้เป็นอธิบดีแล้วนะได้ปูนบำเหน็จไปแล้วจะบอกว่าอาจจะมีข้อยกเว้นเช่นยกเว้นคดีค้ามนุษย์ยกเว้นคดียาเสพติดยกเว้นคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สินหรือแม้แต่ยกเว้นพวกคดีร้ายแรงต่างๆพี่สังเกตไหมครับว่าไม่ยกเว้นคดีทุจริตคดีทุจริตนักโทษการเมืองถือว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ทำลายมวลมนุษยชาติและทำลายพี่น้องคนยากคนจนแต่ปรากฏว่าระเบียบนี้ไม่ยกเว้นให้คำถามถามว่าคุณออกระเบียบนี้มาเพื่อเอื้อนักโทษทุจริตที่เป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลหรือไม่หรือแม้แต่ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปตอบกระทู้ที่บอกว่าออกระเบียบนี้มาเพื่อแก้ปัญหานักโทษล้นคุกผมบอกได้เลยฮะผมขออ้างอิงคุณผักกาดหอมที่เขียนลงไทยโพสต์วันที่22ธันวาคมนี้นะฮะ
ที่บอกว่าเอ้ยนักโทษลดคุกจริงเหรอตอนปีพ.ศ. 2562มีนักโทษในคุก 375,763 คนปี63นักโทษลดลงนะครับเหลือ 367,993 คนปี64นักโทษลดลงอีกฮะเหลือ 338,806 คนปี65นักโทษก็ลดลงอีกเหลือ 279,812 คนและล่าสุดณวันที่20ธันวาคมปี66นักโทษลดลงเหลือแค่ 277,779 คนงั้นไหนบอกว่านักโทษลดคุกในช่วง5ปีที่ผ่านมานักโทษลดลงไปถึง 100,000 คนผมจึงเรียนพี่ต้อยและพี่น้องที่ติดตามรายการนะฮะพวกเราไทยภักดีกำลังรวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆที่จะไปร้องศาลปกครองสูงสุดในสัปดาห์หน้าเพื่อขอยกเลิกระเบียบของกรมราชทัณฑ์รวมทั้งกฎกระทรวงหลายคนถามว่าทำไมไปร้องศาลปกครองสูงสุดไม่ไปร้องศาลปกครองกลางเนื่องจากว่าพรบของศาลปกครองกำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา11วงเล็บ2เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงเพราะมันเป็นมติคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของศาลปกครองสูงสุดเราจึงไปร้องศาลปกครองสูงสุดในสัปดาห์หน้าฮะเพื่อทั้งยกเลิกระเบียบแล้วก็ขอคุ้มครองชั่วคราวเพราะเราเกรงว่าถ้าปล่อยให้ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้มันจะยากแก่การเยียวยาครับและท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้พูดถึงตัวเลขนักโทษต่างๆชัดเจนแล้วว่าระเบียบที่ออกมานะกับกลุ่มคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากระเบียบนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ช่วยให้คุกเนี่ยลดการแออัดลงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นความตั้งใจที่จะช่วยนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรเนี่ยนะจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนะท่านสว.สมชายแสวงการเนี่ยซึ่งเกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดเหมือนกันเนี่ยผมคิดว่าอธิบายและขยายความให้ฟังก็น่าจะชัดเจนเมื่อเทียบกับคดีของโทษอื่นที่อดีตรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นกรณีฆ่าคนตายกรณีข่มขืนกรณีค้ายาเสพติดอย่างเนี้ยถึงจะเป็นโทษอุกชะกันและเป็นภัยต่อสังคมผมมีประเด็นที่อยากแลกเปลี่ยนนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา288เนี่ยผู้ใดฆ่าคนอื่นต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือ15ปีถึง20ปีแล้วก็ในส่วนโทษประหารชีวิตก็มีมาตรารองรับถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ไตร่ตรองแล้วก็ทำให้เกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นเช่นกันครับผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราในมาตรา276ก็ระวางโทษ4ถึง20ปีในส่วนของค้ายาเสพติดซึ่งมีอยู่5ประเภทเนี่ยนะครับเอาเฉพาะเรื่องของเฮโรอีนแล้วกันที่เป็นโทษสูงสุดเนี่ยก็ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกมีอัตราโทษตั้งแต่จำคุก10ปีหรือตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตกรณีของคดีทุจริตก็เช่นกันได้มีการเรียกร้องในการปฏิรูปแล้วก็ปรับเพิ่มโทษข้อเสนอของปปชผ่านยังรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ออกมาเป็นพระราชบัญญัติปปชก็เพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นรวมถึงการลิบทรัพย์นั่นหมายความว่ามีทั้งโทษประหารชีวิตและถูกลิบทรัพย์ด้วยซึ่งในกรณีของการลงโทษประหารชีวิตสูงสุดนั้นเนี่ยในกรณีทุจริตเนี่ยอยู่ในตั้งแต่มาตรา143เรื่องการเรียกรับทรัพย์มาตรา144นะครับในปอาญาเนี่ยนะครับแก่เจ้าพนักงานอันนี้ก็โทษจำคุกมาตรา149เนี่ยอยู่ในโฆษณาของกระทรวงยุติธรรมเองนะครับอันนี้ผมต้องอ้างเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้ายังคิดว่าไม่มีความจำเป็นเนี่ยต้องเอาออกมาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสภาเทศบาลรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบเพื่อกระทำหรือไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดว่าจะชอบหรือไม่เนี่ยต้องระวังโทษจำคุก 5-20 ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตดังนั้นกรณีคดีฆ่าคนตายกรณีข่มขืนกรณีค้ายาเสพติดและกรณีทุจริตโกงชาติจึงเป็นคดีอุกชะกันทำนองเดียวกันและเป็นภัยต่อสังคม
ในข้อเสนอหรือความคิดเห็นของอดีตรัฐมนตรีบางท่านหรือรัฐมนตรีบางท่านในรัฐบาลขนาดนี้พยายามบอกว่าเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการพักโทษคุณทักษิณอยู่ในเกณฑ์ผมมีความเห็นในทางกฎหมายว่าหากพิจารณา4โทษที่ผมว่าคือ4คดีสำคัญอุกชะกันและภัยสังคมแล้วเป็นคดีที่คุณทักษิณโดนในคดีทุจริตดังนั้นจึงอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าเกณฑ์ที่จะเข้าระเบียบใหม่พักโทษได้แม้พรบ.ประกอบพรบ.ของราชทัณฑ์เองเนี่ยจะระบุเรื่องของการได้รับสิทธิ์พักโทษว่าให้นับการจำคุกนักโทษเด็ดขาดเกิน6เดือนหรือ1ใน3อย่างใดมากกว่ากันแล้วเนี่ยไปประกอบกับอายุที่เกิน70ประกอบกับมีโรคต่างๆเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับการเดินหน้า 2-3 ประเด็นมีความละเอียดอ่อนต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการที่การรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วไม่แถลงให้ชัดเจนว่าที่ป่วยเป็นหลายโรคนั้นป่วยเป็นโรคอะไรผมคิดว่าสังคมไทยรับได้นะครับถ้าว่าเป็นคนป่วยด้วยโรคมากมายนะครับถึงขั้นที่รุนแรงนะครับและต้องพักรักษาตัวแบบที่ขออภัยนะครับเช่นเป็นมะเร็งขั้น4เป็นโรคติดเตียงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยไม่ติดใจเพียงแต่ว่าคำให้การของญาติเนี่ยบอกว่าเป็นการพักฟื้นธรรมดาแล้วก็4โรคสำคัญที่แจ้งเข้ามาเดินทางเข้ามาเนี่ยไม่ได้เป็นโรคที่ถือว่าร้ายแรงอันนั้นได้ตรวจสอบจากแพทย์หลายคนแล้วก็ตรงกันสังคมก็ได้มีสามัญสำนึกเห็นแบบเดียวกันนะครับอีกคนหนึ่งที่แสบสันแล้วก็ถือเป็นรุ่นน้องจากรามคำแหงคนหนึ่งที่ผมให้ความนับถือในฐานะนักสู้คุณวัชระเพชรทองตรงนี้แหละครับหนักนะน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคุณวัชระเพชรทองเนี่ยได้ส่งหนังสือถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งคุณวัชระรู้อยู่แล้วว่าเป็นลูกน้องคุณทักษิณเพื่อขอให้ระงับการที่จะส่งตัวนายทักษิณชินวัตรนักโทษเด็ดขาดไปคุมขังนอกเรือนจำและขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษข้าราชการกรมราชทัณฑ์ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าคุณวัชระรู้อยู่แล้วไหมว่าพันตำรวจทวีสอดส่องไม่มีทางทำตามข้อเรียกร้องรู้แต่เรื่องนี้จะนำพาไปสู่การมัดตัวพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในภายหลังได้ครับคุณวัชระในข้อเรียกร้องเนี่ยครับก็มีรายละเอียดว่าขอให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับปฏิบัติตามวิสัยทัศน์อำนวยความยุติธรรมไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สองเนี่ยโอ้โหเด็ดมากเด็ดจริงๆเอาหมายเลขประจำตัวนักโทษของทักษิณชินวัตรออกมาท่านไหนรักศรัทธาจะไปแทงหวยก็ว่ากันนะคุณวัชระก็ยังยืนยันว่านักโทษชายเด็ดขาดทักษิณซึ่งมีหมายเลข665010268ไม่ได้กรอกประวัติรอทอ101แนบประวัตินักโทษจำนวนสีหน้าในฐานข้อมูลแม้แต่บรรทัดเดียวไม่ลงรายละเอียดเหมือนนักโทษอื่นๆ3ก็ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ทำรายงานเท็จช่วยเหลือนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณ4อันนี้เด็ดครับขอสำเนารายชื่อพัสดีพร้อมลายเซ็นและภาพถ่ายตามที่นายณัฐธีทองปราศผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการตำรวจเมื่อวันที่14ธันวาคมว่ามีภาพถ่ายนายทักษิณชินวัตรนักโทษที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจทุก2ชั่วโมงขอให้เปิดเผยภาพถ่ายอ้าวเอาละครับดูกันต่อไปและสุดท้ายขอให้เปิดเผยรายงานกรมราชทัณฑ์ที่รายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและภาพถ่ายนายทักษิณชินวัตรนักโทษที่พักรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำ120วันเพื่อเปิดเผยประชาชนทราบโอ้โหทั้ง5ข้อเรียกร้องเนี่ยนะคุณทวีมีสิทธิ์ไม่ทำครับแต่คุณทวีก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าข่าย157ได้เหมือนกันนี่ผมบอกเป็นลูกเด็ดของนายวัชระนะครับและมีเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งที่ควรจะหัวเราะให้ฟันหลุดฟันร่วงเขาขอกล้องวงจรปิด
ในชั้น14ในโรงพยาบาลตำรวจเสียหมดครับเสียมาเป็นปีๆแล้วท่านผู้ชมนี่เหรอประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหากมีเหตุร้ายมีเหตุสุดวิสัยเกิดอะไรขึ้นในโรงพยาบาลตำรวจในชั้น14และสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีหลักฐานไม่เสียกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอ้โหเป็นผมอายอายจริงๆคือมันกลบเกลื่อนกันแบบภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไปแบบหน้าด้านๆและผมถึงบอกว่าคุณวัชระนี่ก็แสบจริงๆกระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงท่านพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.และเลขาธิการปปช.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนนายสาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กับพวกและฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องมีพฤติการหรือการกระทำที่ผิดประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือนักการเมืองและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์กับนช.ทักษิณชินวัตรหรือไม่ส่วนอีกคณะหนึ่งนะครับคณะกรรมาการตำรวจซึ่งมีคุณชัยชนะเดชเดโชเป็นประธานคุณชัยชนะหรือสสแทนของชาวนครเนี่ยนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจได้เรียกผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงไม่ได้คำตอบสักเรื่องประกาศล่วงหน้านะครับบางคนอาจจะมาแดกดันสสแทนนะว่าเฮ้ยตีปลาหน้าไซเพื่อให้เขาเรียกไปเข้าร่วมรัฐบาลนะจะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่เราก็ดูกันคุณชัยชนะประกาศล่วงหน้าว่า12มกราคมจะบุกชั้น14แต่ก็โดนคุณสมศักดิ์เทพสุทินสวนทันทีครับสวนว่าไงสวนว่าไม่ได้หรอกเป็นเอกสิทธิ์ของผู้ป่วยห้ามเปิดเผยใครขึ้นไปถูกฟ้องตายห่าไอ้ตายห่าไม่ใช่ผมพูดนะคุณสมศักดิ์พูดมันดูจะเหมือนมีอารมณ์สักหน่อยนะครับก็ต้องดูความสามารถของคุณชัยชนะเดชเดโชน้องแทนนะสังคมจับตาอยู่นะถ้าน้องทำเรื่องนี้สำเร็จบารมีเต็มเปี่ยมนะจะเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปในอนาคตก็ไม่ยากและที่สำคัญนะในฐานะเป็นประธานกรรมการตำรวจควรจะประสานกับผู้บัญชาการสำนักตำรวจแห่งชาติพลตำรวจต่อศักดิ์สุขวิมลดูสิว่าท่านจะให้ความร่วมมือกับประธานคณะกรรมการตำรวจหรือไม่ผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้เนี่ยนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณร้อนรุ่มดังไฟสุมสวงเหมือนท่านอาจารย์วิสาระถ่ายไว้ปรากฏว่ามันเจอหลักฐานชิ้นเกิดขึ้นที่สถาบันทิศทางไทยนี่เองเนี่ยครับหลังจากที่นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณให้ทนายออกมาขู่นะจะฟ้องคนโน้นฟ้องคนนี้นะครับปรากฏว่าด้านหนึ่งก็มีทีมลับปฏิบัติการทางโลกโซเชียลเข้ามาโจมตีเพจของสถาบันทิศทางไทยเพื่อปกป้องนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณเนี่ยตัวอย่างผมจะดูเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคือไม่ต้องอธิบายกันยาวหยิบออกมาสั้นๆให้เห็นว่ามีการปฏิบัติจริงก็คือได้มีการสร้างบัญชี Facebook ปลอมขึ้นมาจำนวนนับ10ที่เข้ามาโจมตีนะครับวิธีโจมตีก็คือเข้ามาออกความเห็นในเวลาเดียวกันในข้อความที่ใกล้เคียงและคล้ายกันท่านผู้ชมครับไอ้สิ่งแบบนี้มันไม่ใช่คนธรรมดาก็จะทำกันหรอกเอ๊ะเราก็นั่งดูรายละเอียดพวกนี้ดูไปดูมาเพื่อให้มั่นใจว่าเฮ้ยไอ้นี่เป็นทีมปฏิบัติการเนี่ยเป็นอวตารนี่ว่านะ
ก็ต้องย้อนรอยกลับไปดูโปรไฟล์ของ Facebook เหล่านี้ครับท่านผู้ชมโหปรากฏว่าเนี่ยจำนวนหลายสิบคนเนี่ยนะครับบางคนมีเพื่อนแค่10คน12คน40คน80คนและบางคนไม่มีเพื่อนเลยมีที่ไหน Facebook จะมีเพื่อนเลยแล้วมันเที่ยวออกความเห็นโจมตีโน่นนี่นั่นเนี่ยดูหลักฐานดูเอกสารเลยครับท่านผู้ชมเรื่องที่เข้ามาโจมตีในวันนั้นเนี่ยนะครับก็มาจากรายการข่าวก็ซิปการเมืองของคุณบุญระดมจิตดอนนะหัวข้อข่าววันนั้นเนี่ยนะครับคอร์รัปชันไม่ใช่โทษร้ายแรงเปิดทางทักษิณกลับบ้านเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละครับจากหัวข้อดังกล่าวนี่แหละครับเปรี้ยงเข้ามาเลยผมก็เรียนแบบนี้เราเป็นองค์กรเล็กๆนะทำงานไปตามข้อเท็จจริงนะไม่มีอะไรที่จะสู้กับพวกคุณได้หรอกนอกจากความจริงเท่านั้นโน่นคุณไปโน่นคุณไปสู้กับก้าวไกลคู่แข่งทางการเมืองซึ่งมีฝีไม้ลายมือนะในโลกโซเชียลเหนือชั้นกว่าคุณถึงสามารถที่จะกวาดที่นั่งส.ส.มาชนะพรรคเพื่อไทยได้นะอย่ามาใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการโจมตีทางโลกโซเชียลวิธีแก้ปัญหาง่ายๆนิดเดียวจ้าใบบอยทักษิณติดคุกให้เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องให้เหมือนที่ประกาศว่าต่อสู้เรื่องความเป็นธรรมเรื่องความเท่าเทียมต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ทำเนี่ยมันสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงก็เหมือนเดิมนะครับขออนุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่บริจาคเงินเข้ามาเพื่อสมทบทุนกองทุนสงฆ์อาพาธนะครับยอดรวมในขณะนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย 303,979,561 บาท31สตางค์สัปดาห์นี้มียอดเพิ่มขึ้น 51,898 บาท58สตางค์นะครับจำนวนผู้บริจาคสัปดาห์นี้นะครับ252คนคนละบาท2บาท10บาท100บาท1,000บาทนั่นเป็นจิตกุศลของท่านนะครับผู้บริจาคนะครับก็มีคุณบุญศักดิ์เหลียงกอบกิจ 10,000 บาทคุณลักษณ์นาราขวัญชุม 5,559 บาทและผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีก250คนเป็นเงิน 36,339 บาท58สตางค์กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามช่วยแชร์ช่วยทำให้ความจริงเหล่านี้ได้เปิดเผยออกไปบ้านเมืองเราในขณะนี้ภายใต้ข้ออ้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยดูเหมือนว่ามันจะมืดมิดเพราะไม่มีหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมใช้อำนาจอย่างโจงแจ้งไม่เกรงกลัวประชาชนเจ้าของประเทศช่วยกันติดตามครับทุกช่องทางสนธิยานสตอรี่ชัดครบจบจริงทุกวันเสาร์20นาฬิกา30นาทีครับขอบคุณ